สวัสดีนะครับเนื่องจากมีบางท่านสอบถามมาว่าทําไมไม่เลือกใช้เป็นเหล็กกาวนัยในการสร้างบ้าน Knock down น็อกดาวน์ะครับในครั้งนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอกถึงเหตุผลนะที่ผมไม่ใช้แล้วก็อีกอย่างก็จะมาแนะนําวิธีการทาสีกันสนิมนะครับให้กับเหล็กที่ผมซื้อมาด้วยนะนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องดําธรรมดาเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมจะตัดสินใจตั้งเหล็กมาใช้งานนะครับผมก็มีการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับหาข้อมูลต่างๆนะครับว่าเหล็กดำกับเหล็กคาว์ไบน์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลมาหลายอย่างนะแต่ก็จะมีอยู่ข้อมูลหนึ่งเรื่องของความแข็งแรงของตัวเหล็กเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเหล็กดำกับเหล็กคาว์ไบน์เนี่ย ตัวเหล็กดำเนี่ยจะมีความแข็งแรงและก็ความทนทานในการรับน้ําหนักรับแรงเนี่ยอะไรเนี่ยได้ดีกว่าเหล็กกาวไนซ์นั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของราคาด้วยนะฮะตัวเหล็กดำเนี่ยก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบในเรื่องของขั้นตอนที่เราต้องมาทําสีการสนิมอรไรงต่างๆเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับต่อให้เหล็กกาวไนซ์เนี่ยแพงกว่าก็จริงนะครับอาจจะประมาณสัก2 0 3 0แต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องมาเสียเวลาแล้วก็ขั้นตอนในการทาสี กันสนิมให้กับเหล็กดำนะครับซึ่งเหล็กเกาไรเกาวไน,นายเนี่ยเราสามารถที่จะนําเหล็กเนี่ยไปใช้งานตัดแล้วก็เชื่อมทําโครงสร้างได้เลยนะอันนี้เป็นข้อดีของเหล็กเกาวานายเลยนะครับแต่ที่ผมไม่ตัดสินใจเลือกเหล็กเกาวานายเพราะว่าเรื่องของความแข็งแรงอย่างที่ผมได้บอกไปดังนั้นใครกําลังจะตัดสินใจเลือกเหล็กมาใช้งานเนี่ยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับในเรื่องของอการใช้งานของเราเหมาะสมอย่างไรรวมถึง ราคารวมถึงคุณสมบัติของเหล็กแต่ละตัวอันนี้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับซึ่งในวันนี้สิ่งที่ผมจะทํานั่นก็คือการทาสีกนันสนิมให้กับเหล็กดํานะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะต้องมาเสียเวลาเลยนะครับสําหรับการทาสีเหล็กดําแต่สิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่ผมจะใช้ในการทาเคลือบกนันสนิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลั t เทค t i n o n นะครับ h e โ o ่ลั t e ท Twin o n ซึ่งตัวนี้เนี่ย เป็นทั้งสีกันสนิมแล้วก็เป็นสีทาทับหน้าไปด้วยในตัวเลยนะครับอย่างเป็นสีดําเนี่ยเราก็จะทาหนึ่งเที่ยวเพื่อกันสนิมก่อนแล้วเราเอาไปใช้งานนะไปเชื่อมโครงสร้างอะไรเสร็จแล้วเราก็ทาด้วยตัวนี้ซ้าอีกทีหนึ่งนะมันก็จะจบงานเลยนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวทินเนอร์นะที่เราต้องใช้งานคู่กันนะครับก็คือเราอาจจะผสมทินเนอร์เข้าไปนะครับ <S <S เพื่อให้มันสีเนี่ยมันไม่หนืดนะครับแล้วเราจะทาได้ง่ายนะทินเนอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ W 500นะครับแล้วก็ทินเนอร์เนี่ยผมก็จะใช้ในการเช็ดทําความสะอาดตัวผิวของตัวเหล็กก่อนด้วยนะเพราะว่าเหล็กของเราเนี่ยมันจะมีพวกคราบติ่งสกรปรกนะครับอย่างเช่นตัวคราบน้ํามันนะครับหรือว่าคราบผงเหล็กเล็กๆเนี่ยมันติดอยู่เต็มเลยถ้าเราเช็ดเฉยๆด้วยผ้าเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่มันอาจจะออกไปไม่หมดแต่ถ้าเราใช้ทินเนอร์เนี่ยทินเนอร์ตัวนี้จะช่วยนะครับทำให้คราบที่ติดอยู่เนี่ยมันออกไปได้ง่ายแล้วก็ดูสะอาดนะผิวเหล็กจะสะอาดแล้วเวลาทาตัวสีอ่าการันิมิแล้วเนี่ย สีมันก็จะติดได้แน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะครับโดยปกตินะครับเหล็กดําที่เราซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างนะครับทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการเคลือบตัวน้ํามันการสนิมมานะครับซึ่งถ้าเราเอามือไปลองรูปดูเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะครับว่ามันมีน้ํามันเคลือบอยู่ดังนั้นก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องนะครับใช้ทินเนอร์ชุบกับตัวผ้านะเช็ดไปเลยนะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวผิวของเขาเนี่ยจะดูสะอาดนะครับแล้วก็ คาบน้ํามันต่างๆเนี่ยก็จะออกไปได้ง่ายนะครับถ้าเราใช้เป็นผ้าธรรมดาเช็ดเนี่ยก็สามารถเช็ดได้นะแต่ผมคิดว่าคาบน้ํามันนะมันเหมือนจะไม่ค่อยออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะใช้เป็นทินเนอร์ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคาบของเขาเนี่ยจะออกไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราต้องทํานะเมื่อเราเช็ดคาบตัวน้ํามันการสนิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทาสีการสนิมเนี่ยได้เลยนะครับหรือว่าบางส่วนนับเหล็ก บางท่อนเนี่ยถ้ามันมีคราบสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกที่มันติดแน่นนะครับหรือมีคราบสนิมอยู่เราอาจจะต้องใช้กระดาษทรายเนี่ยในการขัดนะครับเพื่อเอาสิ่งสกปรกตรงนั้นหรือว่าคราบสนิมต่างๆเนี่ยออกให้หมดก่อนที่จะทาสีกันสนิมนะครับไอ้ตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกัน จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสีกันสนิมเนี่ยมาทาได้เลยนะครับไอ้หน้าที่เรามีการเช็ดตัวคาบน้ำมันไปแล้วซึ่งผมต้องบอกว่าผมเนี่ยจะทำทีละหน้าแล้วก็ค่อยพลิกนะครับไปทำอีกหน้าหนึ่งไล่ไปนะครับแต่ถ้าใครจะใช้วิธีการเช็ดทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ทาสีทีหลังเนี่ยก็สามารถทำได้นะแต่มันจะมีขั้นตอนของการพลิกเหล็กนะที่เราต้องพลิกเหล็กเนี่ยหลายรอบนะครับผมก็เลยเลือกว่าเช็ดหนึ่งหน้าเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิมเลยนะครับพอทาสีกันสนิมเสร็จ หนึ่งหน้าแล้วเราก็ค่อยมาพลิกตัวอ,อีกหน้าหนึ่งแล้วก็ค่อยทําการเช็ดตัวผิวเขาใหม่แล้วก็ค่อยทาสีการสนิมนะครับขั้นตอนการทาสีการสนิมเหล็กก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมแต่สิ่งสําคัญนะครับก่อนที่เราจะทาสีการสนิมเนี่ยคือการทําความสะอาดตัวผิวของเขานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะครับใครที่จะซื้อเหล็กมาใช้งานเองหรือว่าจ้างช่างมาทํางานให้นะครับก็ต้องลองดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้สีที่เราทาเนี่ยยึดติดได้แน่นนะครับแล้วก็ไม่หลุดในอนาคตนั่นเองนะครับก็มาแนะนําเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับในส่วนของการทาสีกันสนิมของผมเนี่ยวันนี้ผมก็ใช้เวลาไปประมาณสักสามชั่วโมงนะครับกับเหล็กที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดเนี่ยกำลังจะซื้อเหล็กมาใช้งานนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้สีกันสนิมตัวไหนนะครับ แล้วใช้ทินเนอร์อะไรนะผมก็จะแนะนําตัวสีกันสนิมที่ผมใช้และก็ทินเนอร์ที่ผมใช้ไว้ให้นะครับในคอมเมนต์หรือว่าใต้ดีคิปชั่นของคลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูเพื่อเป็นทางเลือกได้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมน่าจะจบไวปเ,เพียงเท่านี้นะครับก็มาแนะนําเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันในตอนถัดไปนะครับผมก็จะเริ่มขึ้นโครงสร้างของบ้านนกดาวแล้วด้วยเหล็กที่ผมทาสีกันสนิมวันนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ